ัดวังจานได้มีกำหนดการทอดกฐินในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562จะทอดในเวลาประมาณ10นาฬิกาถ้าโยมเข้ามาที่วัดวังจานก็จะเห็นว่าจะมีซุ้มทางด้านนอกก็คือติดถนนใหญ่อยู่ซุ้มหนึ่งก็คือซุ้มใหญ่อันนี้ทางวัดได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่มีความตั้งใจจะสร้างอีกซุ้มหนึ่งก็เป็นซุ้มเล็กๆไม่ใช่ซุ้มใหญ่อะไรเป็นทรงไทยเล็กๆแล้วก็มีป้ายชื่อวัดแล้วก็สร้างกำแพงก็จะสร้างนะสร้างเป็นศิลาแรงให้เข้ากับบรรยากาศทางด้านนอกนะเมื่อโยมเข้ามาเห็นซุ้มประตูทรงไทยหน้าวัดเข้ามาก็จะเห็นซุ้มเล็กๆอีกซุ้มหนึ่งซึ่งเป็นซุ้มบอกชื่อวัดแล้วก็ใช้คำว่ายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะทำกำแพงต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็อาตมาภาพก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะผู้มีจิตศรัทธาจะได้มาร่วมกันทอดกฐินในปีนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปก็ขอเจริญพร